ครับพี่ๆสังเกตดูนะไอ้ตรงนี้มีน้ำยาเคลือบนะถึงยังไงมันก็ไม่เป็นสนิมตอนโหอันนี้ต้องไปเอาให้ภายในเขาแก้ใหม่เหมือนเดิมครับแก้ใหม่ปิดนานนะหลายเดือนต้องรอช่างสีเขาวันนี้